ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วก็กำลังอยู่กับบ้ามีช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมไกลกันหลายกำยังฟังเว้นพี่น้องยุคโควิดนำเนาะพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดอยากออกจากเฮียนจากซ่านว่าสิไปจอบเบิ่งเฮ็ดมันสิเกิดไปพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมา กับภาวนาสาธุสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมภาวนาสาธุให้มันเกิดจักดอก2ดอกพ่อพี่พ่อน้องได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่มาดีก็บอกว่าเอามาแจ้วแนวว่าซั่นเฮ็ดมันบ่ทันเกิดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมันบ่ทันเกิดเอ้าเฮาไปตะลุยห่วยตอนนี้ต้องย่างสายห่วยเพราะว่าน้ํามันบกเบิ่นแล้วน้ําสาน้ําใดพี่น้องผมต้องตะลุยสายห่วยน้ํากอไผ่แน่น้ําโดยมากสิเป็นกอไผ่นั่นน่ะกอไผ่อยู่น้ําคู่ห่วยมันสิคนมันหากินเนาะใหม่เฮาก็ต้องไปลุยตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะอ้อยเขาก็อ้อยไป4 5กองแล้วก็ไม้อยู่ตีนใส่มุ่นก็คงจะไปช่วงคอนสิแจ้งล่ะพี่น้องผมอาจจะได้สมวกไปเพราะว่ากับพวกเอาไปบ่ได้ดอกบ้ามีบ้ามีไปซ่อมเบิ่งเหตุการณ์แล้วกับพวกบ่คือหน้าเขาเจ้ากับใครมันบ่แม่นแถวเฮาแถวตีนบ้านพ่อหวานเนาะพี่น้องเนาะบ่พูดผ่านทําเพลงไปลุยกันเลยพี่น้องผมลุยเข้าไปคำว่าหวังว่าสิมานกับแป๊บว่าเฮาอยากได้โตมันนั่นล่ะพี่น้องหนูก็ได้อยากได้ก็อยากได้รั่วๆเด้ให้พี่น้องได้เบิ่งกันเบิ่งแล้วมันบ่เบื่อเนาะพี่น้องเนาะไปย่าไปพี่น้องผมเดี๋ยวนี้แหละที่บ้ามีอยากออกอาการไข้จักหน่อยน้ำหมอกหลายพี่น้องผมมื้อนี้น้ำหมอกหลายบอกได้เลยน้ำหมอกหลายแน่นอนพี่น้องเอ้าคันถึงมองถึงบ่อนได้วื้อตุ้มแล้วก็มาของไข้เนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องผมไปทางนาเฮาบาดนี่ไปยามบ่วงไกลแสนไกลพี่น้องเอ้ยไกลปานใดก็ต้องสู้เนาะพี่น้องเนาะครับครับเฮ้ยมันพูดบ่เห็นคือว่ามีดิหนูตัวเดียวแต่ว่าบ่ามีนําไกลปานใดก็นําเดี๋ยวบ่ลองเถียงกันมาคือเดี๋ยวจะขอเป็นบ่าอยู่ดิพี่น้องเนี่ยตี3ตี4ขับรถขับลาบไปยามหนู9กิโล10กิโลพุ่นแม่เออครับเป็นไม้ดีๆบ่ว่าพี่น้องเนาะอันนี้มันก็ไม้ดีนั่นแหละตะวันบ่เข้ากับเหล็กบ่ามีเลยมุดมัดตะว่ากับพวกเข้าไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเต็มที่ก็มีฉมวกก็สิหาแท่งปลานํานั่นแหละไปเบิ่งว่าปลามันสิปืนสิขึ้นบ่เนาะพี่น้องผมเนาะคุยเป็นหมู่กันไปนี่ล่ะพี่น้องผมบ่ามีย่านครับผมโอ้ยยังผ้าเห็ดผ้าสามบูหาหนูนี่ลุยพี่น้องผมกวาดบ้านได้แล้วพี่น้องนี่ยามหนูขาหมู่บ้านกันไปเรื่อยทีเดียวเชียวแล้วพี่น้องผมลุยต่อพี่น้องเ
บ่าวมีบอกตรงๆเลยครับว่าเพิ่นก็หาอยากหากินคือกันเนาะครับเนาะเพิ่นก็หาอยากหากินคือกันโอ้ยก็ย้อนกับบ่าวมีกับไอ้หมายมันบ่อยเด้อบ่าวมีคิดว่าถูกไปแล้วล่ะน่าสิถูกไปแล้วพี่น้องผมครับเพิ่นก็หากินคือกันเป็นแสงไฟเฮาก็บ่ไปรบกวนเพิ่นหรอกพี่น้องแสงไฟเพิ่นมากมากอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลืมอุปกรณ์พี่น้องข้าเจ้ามาหาชิมบ่าวมีกับว่าอยู่กับของบ่าวมีไม้ของบ่าวมีมันเป็นแปลกๆกู้คลื่นพี่น้องกันแนวนี้มาไกลขนาดนี้กู้คลื่นกันเลยทีเดียวพี่น้องผมบ่คือโอ้ยว่าอยู่คือคันเขาเห็นว่ามันแปลกๆเลยจังไรมันกับแปลกพี่น้องยังก็สู้พี่น้องได้มากขนาดนี้แล้วหยุดบ่ได้แล้วมีจะมีซ้ำนี่แล้วเปิดตัวอย่างสิเกิดกันมันเกิดเนาะพี่น้องเนาะไปลุยกันเป็นว่าเป็นใส่เบ็ดประสันพี่น้องจังได้ดีแล้วเฮาจําเป็นนี่แหละขันมาทิ้นไก่เฮาบ่ฮู้แรงเฮาบ่ฮู้ว่าอีหยังเป็ดอีหยังว่ามีบ่หมายดอกเป็นบทเรียนแล้วพี่น้องเป็นบทเรียนแล้วแบบนี้พังอย่างเดียวเลยฮะเสร็จก่อนครับครับจังว่าเซ่บ่วงไว้มาล่องเบิ่งซื่อมันมีบ่ซั่นเด้อเบิ่งปลาพี่น้องเทียดได้แท ไปพี่น้องผมแบบนี้บ่คือบ่ามีคำนวณเบิ่งแล้วเพิ่นใส่เบ็ดคือก็ต้องลงมานี่แม่นบ่ล่ะก็สิบ่มานี่ก็สิมาใส่โอเคเอาบ่ามีขออ้อยเข้าไว้จังหน่อยก่อนเจอแบบมันก็บ่ไหวพี่น้องคือสมมุติบ่าวมีมาอ้อยไว้จังซี่สิมาเบิ่งกับพวกอ่ะเพิ่นก็ลงไปใส่เบ็ดอยู่นี่อยู่ข้างๆมันมัน
บามีกับบ่ฮู้ว่าทางพี่เพิ่นเฮ็ดปฏิมากรใส่เป็ดจังซั่นจังซี่นั่นน่ะอ่ะไปครับผมพี่น้องครับเปล่าเจอเสี้ยนปลามาอันนี้บ่ได้ว่าเด้อครับเด้อเป็นการทำมาหากินสายไผสายมันเพิ่นก็มาท่วมเพิ่นใส่เบ็ดนั่นแหละก็อยากให้เพิ่นหมานเพิ่นได้ล่ะพี่น้องว่าบ่ได้แต่ว่าบ่าวมีบ่ค่อยฮู้ว่าหวยนี่เขาเจ้าสิมักมาหากินแบบนี้ก็เลยคิดว่าเจ้าของสิมาได้ผู้เดียวมันบ่แม่นคั่นซั่นได้ซับปลาแน่นอนพี่น้องผมคั่นซั่นได้ซับปลาแน่นอนนี่บ่าวมีเบิ่งไว้แล้วว่าน้ําไหลเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งว่าน้ําไหลปลามันสิมายุ่งซี่คิดว่าบาดหน้าพอดีเฮาจะไปทันบ่ทันเด้อพี่น้องเด้อฝ่าเมื่อลงทุนขนาดนี้แล้วบ่ได้หยังเลยแม่นๆบ่ปลาดุกเอ้าอุ้ยอยู่ไสอุ้ยจะสิได้ปลาดุกพี่น้องเบิ่งหั่นปลาดุกโอ้โหเสียดายไปมองน้ำไรอยู่บ่จะเป็นปลายังอยู่บ่อยู่บ่อยู่ได้ปลาจากตัวสองตัวเนาะพี่น้องเนาะเช็คตัวเนาะพี่น้องเนาะคันมันโศกหวานทำโป่งดินอยู่นี่บ้างฮะว่าท่านกินเลยไปพี่น้องบ่คืออุ้ยเจอของดีอย่าฝากไปออกมาก่อนออกมาก่อนเจอของดีพี่น้องผมอย่าฝากไปออกมาก่อนโอ้พี่หัวเจอของดีแล้วพี่น้องผมเจอของดีแล้วสัตว์สงวนละบ้ามีว่าเพราะว่าอ่านพ่ออยู่สู้กันก่อนใจเย็นเอ้าหลุดซ้ำพี่น้องผมไปลุยสิไปใส่สิพี่ใส่เอาไปแล้วโอ้เดี๋ยวนี้มาบ่ได้ยังเลยเว้ยมาตั้งไกลพี่น้องผมมาตั้งไกล
ไปไปหน้าพอดิตตัวบ้ามีบ่ยอมแพ้วะแต่บ่ได้อีหลีกับแปลวนกจักตัวพี่น้องผมไปฟ้านที่ลาบให้กินบ่ฮู้ได้ว่าคนที่หากินดูขนาดนี้แต่ว่าคล้ายๆว่าเขาเจ้าสิหากินคักขนาดนี้จังซี่นะบ้ามีบ่คือขนาดนั้นแต่ว่ากะนี่ล่ะวิธีทางทำมาหากินคนทางฝ่ายอีสานเฮาใส่เบ็ดใส่กลางหนูมันตื่นต้องมันขวดอยู่มันตื่นไปท่านบ่เนาะไปลุยกันพี่น้องผมไปเบิ่งว่าเพิ่นมานบ่มานจังได๋ก็แล้วกันเฮ้ยตุ้มกุ้งบ่ได้กินเอิ้นกุ้งโอ้กุ้งบ่มีเลยบ่นี่บ่ปลาได้เฮาโอ้พี่น้องเดี๋ยวทางนี่เด้ทางนี้ก็ได้ที่หาตัวอยู่นี่อ๋อคุณพ่อมาตะบ้านใดนี่มาเตอคุณตุ้มมาตะบ้านแจ้งโอ้หวยแจ้งบ่โอ้ปัดสองโอ้ผมมันก็ตัวใหญ่อยู่ตัวละนี่ตัวใหญ่อยู่พูดนะพูดนะพูดนะเสียงดีนโอ้ยู่พี่กับมีพี่น้องผมนั่นกันคนคนละเจ้าคนละเจ้ากันคือกันในของเขานี่ครับกุ้งนี่เฮิ่งเข้าไปแบบนี้เลยแม่นบ่โอ้กุ้งบ่บ่เท่เลยนั่นล่ะมีทําบ่คือมีแต่บักหอยแต่บักหอยกุ้งแต่ว่าเป็นตุ่มกุ้งแบบใหม่อยู่เออแบบใหม่ครับครับครับมันเข้าคักละบักหอยครับโอ้คันได้ดุกรุ่นนี้จัก20 30ตัวบังเด้เนาะเขาจั่นพอดีนี่คือคักแท้ซั่นดอกแล้วบ่กินตัวเขามาเฮามาค้างคืนเลยเนาะคุณพ่อแม่นมาค้างคืนเลยเนาะคุณพ่อเนาะครับผมก็มานี่ละตี3ตี4หวังว่าสิเที่ยวฟุกพ่อหนูจักตัวซั่นเด้เด้นี่บ่เห็นจักตัวบ่ครับเพิ่นบอกหมายพี่น้องมันมีห้อยขวดมันก็สิไอ้นี่อยู่เพิ่นมันมีห้อยขวดใหม่ๆน่าสนใจอยู่นี่นั่นครับอยู่ทั้งหม่องหัวยางควมขึ้นไปหันกับขวดกลางฟางอยู่หันขวดใหม่ๆขวดมื้อนี้ล่ะครับหลายอยู่ได้หนูหลายอยู่มันก็ห้อยขวดมันล่ะๆนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าสิมุ่นปลาอย่าค่าแม่นูก็ถอดขวดโอ้มันมีห้อยขวดบ่วงเขาเจ้าอยู่โอ้ทีนี้เขาเจ้าก็สิหอยแต่ว่าหนูยังยังอยู่ทางยังแต่ว่าก็สิมันก็มีแต่ห้อยขวดมันอีหลีนแหละก็สิแบบย่างก็สิแบบย่านๆนี่หนูแนวนี่ครับได้ยากครับได้ยากได้ยากแนวนี่คุณพ่อเอาไปพี่น้องผมไปลุยเอานกจักตัวพี่น้องบาดนี่ไปลุยเอานกจักตัวเฮาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช้าวันลุยเอาให้สุดพี่น้องก่อนสิไปวื้อกับพวกใส่นกหาเบิ่งเห็ดจักดอกก่อนมันบ่ทันเกิดแล้วบ่ามีบ่าเฮาก็ตกเนาะพี่น้องเนาะเห็ดก็สิต้องเป็นเห็ดอีหยังพี่น้องผมคันบ่เป็นเห็ดไข่มันบ่ทันเกิดพี่น้องผมบ่ทันเกิดบ่ทันเกิดบ่ทันเกิดเด้อพี่น้องเด้อที่แนะนำให้เก็บเห็ดไข่มันต้องท่าอีกจักว่างเป็นอาทิตย์พุ่นล่ะพี่น้องผมท่าเป็นอาทิตย์พุ่นล่ะจังสิเกิดบ่ามีว่าเนาะไปสั่นโว้นกต่อเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้ล่ะมันมาขนาดนี้ไปไกลกะไกลขนาดนั้นเกินว่าบ่ามียอมทิ่มทุกอย่างเพื่อหนูตัวนี้เพิ่นท่วมเพิ่นเขาเจ้ามาหากินนั่นนะเขาเจ้ามาใส่เบ็ดมันก็จําเป็นเขาเจ้ามาใส่เบ็ดก็ต้องเพิ่นก็ต้องย่างมันว่าล่ะแต่ว่าห้อยหนูมันขวดอยู่ตามที่บ่ามีเอาคุยสีดินให้เบิ่งหั่นล่ะมันหนูแบบมันต้องไปประมาณคือบ่ามีไปครับไปตี3ตี4แล้วก็ไปยืนจอบยืนจอบเล่นอยู่น้ำกวางเขานั่นแหละมันสิควายได้ยิ่งเองพี่น้องฟาดฟาดมื้อนี้เอาไปเจอเสี้ยนคือกันเนาะพี่น้องเนาะต้องอันนี้ป่ะเอ้าไปหาสั่นโว้นกพี่น้องผมเอาคลิปนี้ให้มันสุดสุดมันไกลมันได้ก็ต้องไปต้องฟาดละบาดแล้วแต่เฮาเฮาเสียเบิดเลยพี่น้องผมไปเบิดล่ะ
ไปใส่ที่ทางไหนวะเดี๋ยวเอาไปทางไหนพี่น้องผมตายตายตาเหลี่ยมแบบแบบว่ามีบกาบือกับพวกใช่อีกพี่น้องมันพบเป็นอย่างเลยนี่เอาเบาตรงตรงนี่พี่น้องมันพบเป็นอย่างเลยมันพบเป็นอย่างเลยมันซื่อๆอยู่นี่มันเกินไปว่าเอามันเกินไปนี่นี่เฮ้ยนี่บาดนี่แห้งตัวใหญ่ครับนี่แห้งตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่เอามือนี่ปล่อยมืออื่นมาเอาไหมขันแนวนี่โอ้ยยุ่งซื่อๆแบบว่าตกว่าใจว่าใดเลย ก็เจ้าสีขายอยู่ดอกเทมันขอบคุณทุกไรทุกทรัพย์ทุกการพิจารณาเมื่อเดิมคือเจ้าพี่น้องผมจากหัวใจที่งานอีสานบัตรเองพี่น้องผมพิจารณาประการได้ทำรอคำจ่าที่อาชาชาติโมสุภาพบุรุษไปบ้างมีขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเอาฝากกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับบ่ได้ยังกะเยาะว่ากันพี่น้องผมไปประจนไผ่พอกันทุกอย่างพอกันทุกแนวแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยพอกันทุกอย่างพอกันทุกแนวแล้วล่ะกันมันรีวิวอีกทีนึงก็บ่น่าสิรอดดอกนี่บ่มีว่านี่น่าจะได้อ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ